ดีค่ะสำนวนไทยในการสื่อสารวันนี้ขอเสนอสำนวนที่ว่าขุนนางใช่พ่อแม่หินแง่ใช่ตายายขุนนางเป็นผู้มีอำนาจทำให้คนเกรงกลัวได้แต่ขุนนางนั้นอาจไม่ใช่ผู้ที่มีความเมตตากรุณาเหมือนพ่อแม่เมตตาลูกฉะนั้นเมื่อจะเข้าใกล้ขุนนางจึงมีคำเตือนว่าพึงระวังตัวให้ดีเพราะขุนนางอาจใช้อำนาจทำให้คนเดือดร้อนได้ส่วนหินแง่นั้นมีอยู่ตามธรรมชาตินับร้อยนับพันปีมาแล้วแม้จะอยู่เฉยๆแต่ก็ไม่ใช่ตายายที่มีความเมตตากรุณาต่อลูกหลานหากเด็กๆที่ชอบวิ่งเล่นตามโขดหินชายทะเลโดยไม่ระวังเกิดวิ่งไปชนหินแง่นั้นเข้าเต็มแรงก็อาจถึงกับบาดเจ็บหัวแตกได้สำนวนนี้ใช้ในความหมายเปรียบเทียบเป็นการเตือนมิให้ประมาทหลงวางใจในผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีอายุมากเพราะอาจทำให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการต้องเดือดร้อนภายหลังได้ดังตัวอย่างสำนวนพูดที่ว่านี่แน่พ่อหนุ่มยายจะเตือนเพราะหวังดีพ่อจะไปทำงานใกล้ชิดเจ้านายแล้วก็จำคำโบราณไว้ที่ว่าขุนนางใช่พ่อแม่หินแง่ใช่ตายายThank you.